สวัสดีค่ะมนทาเรตี้ค่ะวันนี้มานำเสนอวิธีขอเงินจากพระจันทร์นะคะนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ที่แน่ๆมีอยู่กลอนอยู่บทหนึ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กก็คือจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตังให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองความเชื่อกับโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระจันทร์มีมาช้านานตั้งแต่โลกนี้เกิดขึ้นมาก็มีพระอาทิตย์และพระจันทร์เกิดขึ้นมามีการจดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในแต่ละประเทศชนเผ่าศาสนาเลิกผายามดีก็ใช้กันมานานไม่ว่าจะออกรบปราบศึกจะขึ้นบ้านใหม่จะไปทำพิธีการอะไรก็ตามก็จะต้องมีการดูฤกษ์ดูยามนะคะแล้วก็จะต้องมีข้างขึ้นข้างแรมเกี่ยวข้องกับพระจันทร์มาเกี่ยวข้องนะคะแม้กระทั่งในพระราชวังเองก็ต้องดูฤกษ์ดูยามก็ในพระราชวังก็จะมีโหรประจำวังหลวงนะทำให้เมืองไทยเรารอดปลอดภัยในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรื่องพระจันทร์อย่างเช่นยกตัวอย่างการอาบน้ำเพ็ญอาบน้ำกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน12หรือวันลอยกระทงเชื่อกันว่าแสงจันทร์จะทำให้น้ำเป็นสื่อกลางดูดพลังจากพระจันทร์มาเพื่อชำระร่างกายสาบไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจให้หายไปและเป็นการเสริมสร้างบารมีสร้างสิ่งที่มีสิริมงคลแก่ชีวิตในวันจันทร์ดับนักโหราศาสตร์เรียกว่าวันอมาวสีค่ะนะคะหรือเป็นวันขอพรจากฟ้าขอเงินจากพระจันทร์นะคะวันนี้มนทาได้นำมาแนะนำให้ท่านนะคะอยู่ที่ความเชื่อนะคะเคล็ดลับนะคะ1ให้เตรียมนะคะกระเป๋าสตางค์ใหม่หรือกระเป๋าเก่าที่ทำความสะอาดแล้วนะคะ2ใส่ธนบัตรเรื่องเงินนะคะธนบัตรเรียงให้เต็มกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าเราก็แยกส่วนไว้นะคะเพราะว่ากระเป๋านี้เราจะไม่มีการหยิบใช้ภายใน24ชั่วโมงรวมถึงงดให้ใครมายืมเงินเด็ดขาด24ชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ยืนตรงกลางแจ้งหรือระเบียงชายคาอาคารคอนโดอธิษฐานขอพรจากพระจันทร์เทวานะคะพระจันทร์เทพจันทร์เนี่ยให้มีเงินเข้ามาตามจำนวนที่ขอนะคะที่ทรัพย์ที่ขอนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้มีความสุขนะคะส่งผลให้มีแต่ความสุขสงบราบรื่นตลอดเดือนนะคะแล้วก็สวดพระคาถานี้นะคะขอพรจากพระจันทร์นะคะอยู่ในคลิปแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกสั้นๆนะคะอมจันทาสัสสิประภานมหะขอบารมีจากเทพจันทาผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นให้แก่ข้าพเจ้าตลอด30วันจบจนวันใหม่จบจนวันพระจันทร์ใหม่แล้วก็สวดคาถามหาลาภนะคะนะมามีมามหาราภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชะตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัตถังวาป
ัตถังวาเอหิเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานะมามิหังสามจบนะคะเวลาขอนะขอนอกจากขอเงินขอทรัพย์แล้วขอความเมตตาขอมหาเสน่ห์ซึ่งไอทิพย์ไอทองที่หล่นที่ท่านส่งลงมาเนี่ยจะทำให้เรามีออร่าใครเห็นก็ประทับใจใครเห็นก็อุ๊ยงดงามพร่องใสยองใยเหมือนพระจันทร์นะคะนะคะแต่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งแนะนำนะคะให้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้นะสวดในห้องพระแล้วก็สวดบทพระโมลปริตนะคะแต่ถ้าจะนอกบ้านกลางแจ้งนะคะตรงระเบียงหรือระเบียงของคอนโดนะคะก็เตรียมผลไม้5อย่างมีส้มสับปะรดกล้วยแอปเปิ้ลมะพร้าวนะคะตามกำลังนะคะแล้วก็ขออธิษฐานวันที่จะไหว้นะเดือนสิงหานี้คือวันที่27เวลา15นาฬิกา29นาทีนะคะในเดือนกันยาก็วันที่26กันยานะคะก็ดูจดไว้ได้นะคะตามที่ได้ลงไว้นะคะแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะค่ะกันยาก็26กันยาเวลา 04:5625ตุลาก็เวลา 17:49 นาที24พฤศจิกาก็เวลา 05:33 23ธันวาวัน 14:59 นาทีนะคะคือพระอาทิตย์และพระจันทร์นี่นะคะไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นไม่ว่าเราจะยากดีมีจนท่านส่องแสงมาให้เราเสมอภาคทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนใช้เวลาสำคัญนี้นะคะในการที่จะขอพรจากท่านนะคะความเชื่อตรงนี้เนี่ยมีมาช้านานนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไม่เชื่อนะคะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมก็มีผลอย่างพุทธศาสนาของเราก็มีวันพระนะแรมกี่ค่ำกี่ค่ำนะขึ้นกี่ค่ำซึ่งพระจันทร์มีส่วนทั้งหมดเลยนะคะนะคะพระจันทร์มีส่วนนะคะตรงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ท่านขอพรให้ได้นะคะตามความศรัทธาตามบุญของท่านนะคะก็ถือว่านะคะเป็นสะพานส่งต่อให้ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ